ดีครับผมก็วันนี้ผมอยู่ใน Honda CRV นะครับวันนี้เราจัดชุดอะไรครับเดี๋ยวมาดูเลยครับจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับนะครับยังไม่พอนะครับเพิ่มในส่วนของกล้องมองหลังนะครับสุดยอดลำโพงเสียงใสครับ Infinity by Harman ครับ Dmax นะครับนี่ครับชมหน้านะครับ Infinity นะครับในส่วนของคู่หน้านะครับแล้วในส่วนของคู่หลังด้วยนะครับแล้วก็แดมของ STP Beat นะครับเสียงจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวอดใจรอครับสักครู่เดียวโอเคครับนี่คือจอเดิมของ CRV นะครับโอเคครับไม่พอครับนี่คือลำโพงเดิมด้วยนะครับเป็นลำโพงพลาสติกนะฮะเนี่ยนี่ก็น่าจะประมาณ 6-7 ปีแล้วนะครับนะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็น Infinity by Harman ครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของประตูหน้าขวานะครับเราก็ใส่ Infinity by Harman ลงเรียบร้อยครับพร้อมแดมของ SCP Beat ด้วยครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของด้านหลังนะครับเราก็ใส่ Infinity by Harman ลงที่เรียบร้อยครับพร้อมเดมของ STP Beat ด้วยครับหนาแน่นทีเดียวครับตัวนี้ครับแข็งแรงครับโอเคครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน Honda CRV Gen 3นะครับวันนี้เราทำการเปลี่ยนในส่วนของจอ Android ตรงรุ่นครับขนาด9นิ้วนะครับนี่ครับเข้ารูปคอนโซลสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับจะเป็นสเปคนะครับเวอร์ชั่น10นะครับแรม6รอม128นะครับคุณภาพนี่ QLED เลยนะครับนะครับลื่นแรงเร็วจริงครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับหมุนอยู่เงี้ยครับลื่นเร็วมากครับตัวนี้ครับGoogle Map นะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้ครับสยามพารากอนนะครับรวดเร็วจริงครับโอเคไม่พอครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์ครับลองฟังครับมาเลยครับ Infinity by Harman ครับควบคุมดังเบาได้จากวงพวงมาลัยครับเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปครับ MX Player ครับทั้งไฟเพลงแล้วก็ไฟหนังด้วยนะครับเปิดเพลินทุกการเดินทางครับหน้าจอนะครับทัชสกรีนนี่ลื่นปื้ดเลยครับ Do you have your child in that bag? No. ยังไม่พอนะครับเพิ่มในส่วนของกล้องมองหลังนะครับภาพคมชัดทีเดียวครับ Smells like body spray and all damn ครับได้นะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำๆแบบนี้นะฮะก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ063
498-6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ